SMS มาได้นะครับกับวิธีบอกรักคุณแม่ของคุณคือแบบไหนนะครับ480-2205ครับครับตอนนี้เราจะมาปิดท้ายเรื่องราวของคนพิเศษคนที่138นะครับคุณนัทมีเรียนะฮะในมุมที่หลายๆคนเนี้ยอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนกันบ้างนะฮะนั่นก็คือมุมที่คุณนัทเนี่ยสนใจในเรื่องการปฏิบัติธรรมโอ้อนุโมทนาด้วยนะแล้วก็วิธีคิดที่เขาใช้ในการทำธรรมะเนี่ยแบบด้านเนี้ยคือไม่ใช่กับทางโลกได้อย่างสมดุลจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสังคมที่เราอยู่หรือว่าข่าวคราวหรืออะไรต่างๆนานาในวงการบันเทิงมันมีส่วนเข้ามาทำร้ายจิตใจเราหรือทำให้เรารู้สึกไม่ดีบ้างไหมคะมีบ้างค่ะให้รู้สึกอาจจะมีเสียความรู้สึกบ้างแต่ว่าไม่ทั้งหมดเพราะว่านัทก็เชื่อมั่นว่า เขาก็คงต้องดูเราอยู่เหมือนกันว่าเราประพฤติตัวแบบไหนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ใครมันมีหลายความคิดหลายความคิดแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาตัวเราเป็นหลักแล้วเราทำให้เราดีมีความสุขแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวองค์ประกอบนี้มันเป็นเรื่องของโลกละโลกเขาก็คุยกันก็พูดกันอย่างนี้แต่ตัวเราล่ะใจเราล่ะเรารู้สึกยังไงเรามีความทุกข์มีความสุขมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเรารู้พอเรารู้เนี่ยมันกระทบถึงคนรอบข้างอาจจะวงใกล้ๆได้คนไกลๆเขาไม่รู้หรอกว่ามากแค่ไหนหรือน้อยแค่ไหนแต่เมื่อถ้าเรามีความสุขเมื่อไหร่เนี่ยเรื่องของจิตใจของเราเนี่ยเรารู้ตัวใจของเราอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็โอเคแล้วอ่ะไม่ต้องอะไรที่มันมากระทบเราฝึกจิตของเราฝึกใจของเราให้มันเข้มแข็งมันก็อะไรมันก็ผ่านไปได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่หรือเกินรับอะไรไม่ได้เพราะว่าผ่านเรื่องแย่ๆมาแล้วก็รู้แล้วว่าต้องแก้ไขยังไงค่ะได้ยินว่านัทก็เป็นคนที่ปฏิบัติในเรื่องศาสนาในเรื่องหลักธรรมถึงได้ไปปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้ด้วยมีค่ะมีนี่มันทำมานานยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วแล้วบังเอิญเจอครูบาอาจารย์ดีค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะหลวงพ่อสงบท่านก็เทศดีมากค่ะแล้วก็ปฏิบัติไปเจอได้ยังไงคะมีพี่เป็นรุ่นพี่คนหนึ่งอ่ะเขาไปมาก่อนแล้วก็ชวนนัดไปพอไปเสร็จเจอท่านเทศทีเดียวอึ้งเลยค่ะบางทีเทศจนน้ำตาไหลเลยคือแบบมันโดนใจอ่ะคือกำลังคิดเรื่องนี้อยู่พอดีแล้วพอพูดแล้วมันกระทบใจแล้วมันลงอ่ะใจมันลงอ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อโอเคแบบแล้วท่านพูดเรื่องจริงเรื่องเอาเรื่องจริงมาพูดอ่ะคือท่านไม่กลัวเลยว่าจะยังไงคือเอาเรื่องจริงมาพูดแล้วเราค่อนข้างจะถ้าเราฟังแบบมีสติมีเหตุมีผลเนี่ยเราจะรับฟังอะไรได้ง่ายเราจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นแล้วเราเอามาปรับกับชีวิตประจำวันเพราะว่าพอเราอยู่ในโลกเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงพอเราไปทางธรรมะเนี่ยจะอีกอย่างนึงก็จะทำให้ยังไงให้มันอยู่ได้แบบสมดุล นะคะเพราะว่าพอเราเจอเรื่องของคุณแม่บ้างเรื่องความรักเรื่องข่าวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วมันก็เรื่องเล็กนิดเดียวเองอะมันถ้าใจเราสู้สักอย่างใจเราแบบเข้มแข็งแล้วเราฝึกจิตของเราแค่เรานั่งพุทโธนั่งหายใจเข้าออกพุทโธให้มันไม่คิดอะไรเนี่ยมันฟังดูง่ายแต่มันยากแต่เมื่อเราทำได้แค่5วินาทีแล้วเริ่มเป็น10วินาทีเนี่ยมันจะเริ่มมีความสุขจิตใจของเรามันเหมือนมันขัดเอากิเลสไอ้พวกที่มันแบบเกาะอยู่ในใจความยึดติดเนี่ยยึดว่าเดี๋ยวแม่เราจะอยู่ไม่อยู่แค่ไหนคิดล่วงหน้ากลัวล่วงหน้าเนี่ยตรงนี้มันจะสอนมาทีละนิดทีนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทุกวันนี้นั้นไม่สนอะไรเลยนัดอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวล้วนๆเลยแล้วมันมีความสุขจริงๆนะพอมันอยู่กับปัจจุบันนะเมื่อก่อนอ่ะคือพวงว่าโอ้โหจะยังไงอ่ะแล้วจะยังไงต่อไปอ่ะแล้วคนจะเข้าใจไหมหรือมีแต่คำถามมีแต่แบบพวงแล้วรู้สึกอะไรก็มันดูยากไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วทำไมไม่ทำให้มันง่ายอ่ะปฏิบัตินี้มันช่วยได้เยอะมากเลยค่ะแล้วมีอยู่ครั้งนึงหามากเลยค่ะคือว่าเทียนที่นัดตั้งใจว่าจะเดินจงกรมเนี่ยคือเริ่มเดินเยอะขึ้นใช่ไหมคะก็จะตั้งใจแบบว่าขอเทียนให้มันจนเทียนมันดับทั้งเล่มอะค่ะก็เทียนปกติไซส์ธรรมดาแต่ขอโทษคะนัทนึกว่ามันเป็นเทียนที่แบบว่าจุดแล้วหายไปเร็วๆมันยี่ห้ออะไรอ่ะจันหออะไรสักอย่างที่มันน้ำตาเทียนมันไม่มีแล้วมันกินเวลาแบบนานมากเกือบ 3-4 ชั่วโมงแล้วตั้งใจไว้ว่าขอเดินจงกรมแบบไม่หยุดไม่มีพักเลยจนกว่าเทียนจะหมดเล่มที่เดินไม่มีพักนี่หมายถึงว่าเดินไปแค่ไหนหรือเดินแค่วนเปล่าค่ะเดินไปเดินกลับเนี่ยตามทางเดินจงกรมอ่ะเดินแต่นะไม่ได้เดินแบบค่อยๆก้าวไปทีละอันไม่ใช่นะก็เดินปกติเดินไปมาพี่ใช่ไหมเดินจนแบบปวดแล้วจนมันไม่ไหวจนนัทต้องเดินตัวงองอเดินงอเป็นกุ้งแล้วค่อยๆยกขาทีละนิดแล้วก็ก้าวยกขาทีละนิดเพราะมันปวดมากค่ะ
ต่ใจมันสู้ไงนึกถึงแม่นึกถึงพระเจ้านึกถึงทุกอย่างคือพอมันไม่นี่มันใจมันไม่มีที่ยึดเนี่ยมันก็จะยึดถึงสิ่งที่เป็นหลักใช่ไหมกลับมาแล้วก็ดึงจนมันหายปวดแล้วก็เดินกลับได้มาอุ้ยดีใจจังเลยเดินได้แล้วก็เดินไปมามองเทียนยังไม่ครึ่งเล่มเลยพี่เชื่อป่ะมันต้องสู้กับกิเลสสู้กับความไม่ไหวอ่ะความอดทนความพยายามเนี่ยตรงนี้มันสอนไงฮะแค่การเดินจงกรมแค่นี้มันสอนอะไรเราได้เยอะมากนั้นเลยคิดว่ามันเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้นี่คือยกตัวอย่างนะแล้วสุดท้ายพอเราทำสำเร็จแล้วเราแบบภูมิใจอย่างมากเลยค่ะเท้านี่ปวดแป๊บเดียวเองนะคะไม่ถึง15นาทีหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นว่ามัน Amazing มากนะคือแบบผู้ทำต้องทำด้วยตัวเองถึงจะรู้มันจะเกิดขึ้นเฉพาะตนเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกอะค่ะคือใครทำก็ได้กับคนนั้นแล้วเราจะรู้ด้วยตัวของเราเองมันจะเกิดขึ้นมันจะมีมิราเคิลเกิดขึ้นกับตัวเราเยอะมากอะถ้าเราได้ทำนะคะอย่างจริงจังทั้งหมดนี่คือใครเป็นคนสอนนะหรือว่าหลวงพ่ออะหลวงพ่อสอนแต่ว่าพอนัดทำแล้วนัดก็ไปบอกท่านว่านัดทำอย่างเงี้ยท่านบอกดีทำไปทำต่อไปก็พูดแค่นี้มันมีหลายอย่างอะกับธรรมะกับถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วมันมีอะไรน่าสนใจแล้วมันมีอะไร Amazing มากโดยที่แบบแหมพูดวันนี้ก็ไม่หมดแล้วพี่ แต่หนูชอบมากเลยแบบมันเกิดขึ้นกับตัวเองอะค่ะพี่ มัน Amazing มากคือมันปวดจนเดินไม่ไหวอะค่ะแล้วอยู่ดีๆทำไมมันกลายเป็นมีแรงแบบเดินได้อีกไม่รู้กี่ร้อยรอบอะซึ่งแรงมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันหายไปเลยอะพี่แล้วมันกลับมาปวดอีกรอบนึงเพราะว่าเราเริ่มเหนื่อยล้าจากร่างกายของเราด้วยแต่จิตถ้ามันสู้นะพี่ถ้าใจมันสู้นะมันขึ้นมาอีกรอบนึงอะค่ะนั่นหมายความว่าจริงๆทุกอย่างอยู่ที่จิตแหละถ้าจิตสู้แปลว่าจิตสู้แล้วทำให้ร่างกายสู้ได้ทุกอย่างใช่แล้วค่ะเหมือนคนที่เคยได้ยินไหมที่คนป่วยบางคนเป็นมะเร็งเป็นโรคร้ายแต่เขาสามารถที่จะสู้แล้วอยู่ได้บางคนอยู่ได้ยืดยาวหลายปีหรือว่าดูเหมือนคนปกติได้เนี่ยมันน่าจะมาจากจิตส่วนหนึ่งด้วยนะร่างจิตเหนือกว่าร่างกายค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เอามาใช้ได้กับชีวิตจริงของเราได้ด้วยใช่ค่ะเอาจะดูคอนทราสต์กันหน่อยสำหรับแบบว่าชีวิตที่เรามีอยู่ในโลกปัจจุบันกับสิ่งที่กำลังพูดกันอยู่ตอนนี้แต่นัดก็ทำสิ่งนี้สามารถเอามันมาผสมกันได้อยู่ใช่ค่ะนัดว่าจริงๆคือเรื่องของทางโลกนะมันก็เป็นอะไรที่แบบโลกอะแบบฉับเฉวยแบบว่าทุกวันนี้เราก็ต้องอยู่กันด้วยหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าสุดท้ายถ้าเรามีทำเข้ามาอยู่ด้วยให้ควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็ทำให้ชีวิตเรามีความสุขอะเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้ในโลกนี้แล้วเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเนี่ยมันก็อยู่ได้ค่ะ ค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจค่ะเพราะว่าคืนพิเศษคืนพิเศษเนี่ยก็เป็นรายการที่แต่ละท่านนะคะที่มาพูดคุยก็เป็นคนสำคัญนะคะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนหลากหลายสาขาแล้วนัทก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นคนที่138ก็ดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสได้มาถ่ายทอดนะคะประสบการณ์ระหว่างความรักของนัทกับคุณแม่นะคะแล้วก็มุมมองความรักในด้านอื่นๆที่บางคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะคะก็คุยกันอย่างเปิดอกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างในบางมุมนะคะให้กับผู้ฟังได้มีโอกาสได้นำไปอาจจะเป็นตัวอย่างหรือว่านำไปใช้ได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ได้ในบางมุมนะคะก็ขอให้ค่ำคืนนี้นะคะคืนพิเศษนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนเป็นลูกที่ดีแล้วก็กตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่นะคะค่ะก็อยากจะบอกถึงคุณแม่ทุกประเทศนะคะเป็นตัวแทนของลูกๆว่าคุณแม่เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะคะรวมทั้งคุณพ่อด้วยค่ะแต่ว่าความเป็นแม่นะคะยังไงท่านก็รักแล้วก็ปรารถนาดีกับลูกๆทุกคนนะคะส่วนหน้าที่ของลูกนะคะก็คือนอกจากจะเป็นลูกที่ดีแล้วนะคะก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วกันค่ะไม่ว่าเราจะคุณแม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าคุณแม่ยังสบายดีอยู่นะคะเราก็ควรจะทำหน้าที่ของลูกโดยการที่รักษาจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะบางทีอาจจะด้วยวัยช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่อยากจะให้รู้ว่ายังไงคุณแม่ก็ต้องรักแล้วก็หวังดีกับเรานะคะก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะมีความกตัญญูนะคะรักแล้วก็เชื่อฟังและที่สำคัญนะคะก็อย่าลืมกอดท่านหอมท่านบ้างนะคะแล้วก็แสดงความรักนะคะรวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็อย่าลืมที่จะแสดงออกความรักให้กับลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็อยากจะให้กำลังใจนะคะกับลูกนะคะที่คุณแม่หรือว่าคุณพ่อกำลังเจ็บไข้ได้
่วยอยู่นะคะก็ขอให้มีกำลังใจค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะแล้วเราทำวันนี้ให้ดีเราไม่ต้องไปห่วงแล้วค่ะว่าเราจะกังวลว่าเรายังทำไม่ดีพอถ้าเกิดเราทำเต็มที่ละไม่มีอะไรที่ผิดนะคะถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรเราทำไปเลยค่ะในสิ่งที่ดีอะไรที่ท่านมีความสุขอะไรที่ท่านพอใจหรือว่าอะไรที่ทำให้ท่านได้นะคะก็ทำแล้วก็ขอเป็นกำลังใจค่ะให้กับลูกๆทุกคนแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนด้วยนะคะถ้าใจเราเข้มแข็งนะฮะเราก็จะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆได้ไปอย่างสบายนะฮะและที่สำคัญนี้ก็ต้องยอมรับความจริงด้วยนะอยู่บนพื้นฐานความจริงอยู่กับปัจจุบันนะครับเท่านี้ก็ไม่มีอะไรยากจนเกินไปครับและนี่คือบทสรุปความประทับใจในค่ำคืนนี้กับคืนพิเศษคนพิเศษครั้งที่138กับนัทมีเรียเบเนเดตตี้นะครับซึ่งเราได้ชมกันในวันนี้นั่นเองครับและแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามคนพิเศษคนอื่นๆอีกก็สามารถติดตามมาได้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะฮะเพราะจะหยิบเอาความประทับใจจากคนพิเศษที่ผ่านมาเนี่ยมาฝากแบบเต็มอิ่มแน่นอนโดยคนที่หยิบเนี่ยนอกจากเราสองคนแล้วก็คนที่สวยที่สุดในรายการของเราพี่ชอดใส่ชิปนี่ครับแบบสวยดีด้วยสวยเก่งคุณรุ่งแรงมากคุณชอบเปล่าเรียบร้อยใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมอื่นๆนะครับทางคลื่นกรีนเวฟ 106.5 FM นะครับก็หมุนไปได้ที่คลื่นวิทยุของเราหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ greenwave.fm เดี๋ยวนี้เขาไม่หมุนแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวนี้มันใช้เป็นระบบดิจิตอลมันมีรุ่นใหม่โอ้ยตายแล้วหมุน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 ขึ้นทันทีเป็นดิจิตอลแล้วแบบหมุนก็มีเขาเรียกเป็นวิทยุอิเล็กโทรไงโอเคโอเคติดตามกิจกรรมอื่นของทั้ง4คลื่นวิทยุของเรานะไม่ว่าจะเป็น94 EFM Green Wave 106.5 Hot 915 Chill FM 89ได้ที่เว็บไซต์ ethamedia.com แล้วก็ติดตามชม Green Channel นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางทีวีดาวเทียมหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ก็คือ green-channel.tv นั่นเองครับครับขอบคุณ ethamedia ครับขอบคุณ Green Wave 106.5 FM สถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะฮะ Plus Freedom Cafe แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมดีๆของทั้ง4คลื่นวิทยุแล้วก็นี่คือ ethamedia รวมทั้ง Green Channel ด้วยนะครับที่02-669-9431ครับเย้วันนี้หมดเวลาแล้วเอกกี้แล้วก็เฟียสลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ